ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจริงๆนะสีแดงอ่ะใส่ในนี้ก็ได้ไม่ต้องแบบมาบอกว่าสีแดงแล้วต้องทำไข่ขาวแยกหรอกแต่การใส่สีเนี่ยใส่ตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้ครับสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการพูดไฟตกศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธ 10:30 ทางช่อง 9M Court HD หมายเลข 30ค่ะครับผมวันนี้นะฮะเราจะทำวาฟเฟิลนะครับซึ่งวาฟเฟิลของเราจะเป็นเอ้ยบอกไม่ได้เนี่ยเอ้ยมันบอกไม่ได้จริงๆไปที่จุดกันดีกว่าโอ้ยบอกแล้วว่าวันนี้มาเต็มจริงๆนะฮะงั้นจะเจ๊ทำก่อนเลยแล้วกันนะฮะเมนูอะไรเอ่ยเราจะทำเป็นวอฟเฟิลบาร์บีคิวปูพอกโอ้ยขอชื่อภาษาไทยหน่อยได้ไหมวอฟเฟิลหมูฝอยตายแล้ววอฟเฟิลหมูบาร์บีคิวอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะน่ากินขนาดไหนเอาล่ะครับเรามาดูกันว่าวอฟเฟิลหมูฝอยเอ้ยวอฟเฟิลบาร์บีคิวปูพอกของคุณนานาที่เนื้อหมูมีความชุ่มฉ่ำของซอสบาร์บีคิวและวอฟเฟิลสีชมพูดูน่ารับประทานจะมาสู้กับวอฟเฟิลหมูทอดทงคัตสึซอสแกงกะหรี่ของคุณเท็ดดี้ที่เสิร์ฟหมูทอดแบบทั้งชิ้นและแกงกะหรี่ที่หอมเครื่องเทศจนต้องขอเบิ้ลอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าคุณนานาจะเอาชนะคุณเท็ดดี้ได้หรือไม่คุณเท็ดดี้คุณนานาครับครับตกลงขนมวอฟเฟิลกับขนมรังผึ้งเนี่ยมันอันเดียวกันไหมฮะเอาเป็นว่าผมตอบแบบกลางๆแล้วกันนะฮะจากการที่ Google ประมาณ1นาที จริงๆแล้ววอฟเฟิลแปลว่าขนมรังผึ้งแต่ว่าลักษณะที่เราพบเห็นเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันถูกไหมฮะรังผึ้งที่เราเห็นกันในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบขนมที่เป็นดูนิ่มๆรสชาติหวานๆอันนั้นก็จะเป็นแบบวอฟเฟิลสไตล์ไทยๆแล้วกันแต่ว่าแบบวอฟเฟิลที่เราเห็นตามร้านคาเฟ่ฝรั่งที่เสิร์ฟคู่กับอาจจะเป็นเบคอนหรือว่าไอศครีมลูกโตๆนั่นก็จะเป็นแบบรังผึ้งสไตล์ฝรั่งเป็นไงฟังไม่ทันอ่ะไปแบบคอนเซนเทรตกับอันนี้อยู่แค่ใส่น้ำซุปลงไปก็เนี่ยแหละนะเกิดเป็นคุณเท็ดดี้ก็น่าสงสารแบบนี้แหละครับผมละสงสารน้ำมันถั่วเหลืองตามมรกตแล้วลองจะติดใจพอน้ำตรงนี้ร้อนใช่ไหมคะเราปิดไฟตรงนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยอะไรกันเดี๋ยวมาทอดเดี๋ยวมาต้มอ่ะใส่ลงไปต้มอีกซอสบาร์บีคิวอันนี้ใส่แบบอันที่ชอบอ่ะรสชาติที่ชอบไม่มีปัญหาซอสบาร์บีคิวสำเร็จรูปอ่ะเหรอน้ำผึ้งเมื่อกี้เราทาน้ำมันลงไปเราจะได้ไม่เปลืองน้ำผึ้งเห็นไหมก็จะเหลือติดมาหน่อยเดียวเองจริงๆเอาช้อนไปจุ่มในน้ำก็จบแล้วไหมอ่ะไม่แห้งเลยไม่ตอบไม่ตอบออกไปเราต้องการกลิ่นหอมๆของเครื่องเทศนิดหนึ่งเอาแบบเพิ่มรสชาติจิ๊ดจ๊าดหน่อยหนึ่งนะด้วยมะขามเปียกเข้มข้นเนเจอร์เทสโอ้มันก็เปรี้ยวเลยนะอันนี้แบบเปรี้ยวๆหวานๆตัดกับซอสใช่ไหมฮะใช่แล้วก็คนนิดหนึ่งแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปอันนี้เราเคี่ยวในหม้อไวทะลักนะฮะหม้อหุงต้มไวทะลักขนาด20เซนตราหุ่มมะลายเคี่ยวไฟอ่อนๆประมาณ3ชั่วโมงและนี่ก็คือการเตรียมตัวของคุณนานาครับหมูที่ต้มเคี่ยวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยนะคะว่ามันดึงง่ายอย่างนี้เลยเหรอใช่นี่พอมันสุกแล้วมันก็จะแกะง่ายค่ะหนีซอสซอสนิดดิได้คืบเอาซองนะครับคุณเท็ดดี้ครับโอ้ยชัดนะชัดนะเป็นไงครับคุณเท็ดดี้ก็ถือว่าพอสูสีพอสูสีนะตัวซอสสำเร็จรูปที่เขาเอามาใช้นะฮะก็ถือว่ากลมกล่อมอยู่แล้วอร่อยอร่อยแต่ก็ประมาณหนึ่งนะคือถ้าไม่มีประโยชน์สุดท้ายเนี่ยจะดูน่าเชื่อถือมากเลยนะฮะน้ำส้มสายชูครับนี่คือทำอะไรเนี่ยทำแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการทำวาฟเฟิลนะครับซึ่งวอฟเฟิลอันนี้ก็จะใช้ร่วมกันทั้งคุณนานาและคุณเท็ดดี้นั่นเองไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮน
ไข่ดีมากนะวันนี้สดจริงยอมรับแล้วก็เอาไข่ขาวเอาไข่ขาวให้เราอีก2ฟองเป็น7ฟองให้เราเหรอใช่ให้เราเธอจะใช้กับเราก็ได้เราไม่ว่าเป็นวาฟเฟิลสีแดงเหมือนเราก็ได้อ่ะแยกไข่ขาวไข่แดงเบกกิ้งโซดาครับผงโฟผงครับเกลือป่นจะใส่ลงไปแล้วเมื่อกี้น้ำตาลทรายลงไปในแป้งอเนกประสงค์ตรากบใช้ด้วยกันสูตรเดียวกันใช้ด้วยกันสูตรเดียวกันใช้ด้วยกันสูตรเหมือนกันคุณเท็ดดี้เขาบ่นอะไรของเขาครับเนี่ยจากนั้นเติมน้ำมันนะคะวันนี้เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจสูตรนี้ต้องไปแบบกรองอะไรไหมหรือว่าไม่ต้องหรอกไม่คิดไม่ต้องเลยก็เจดี้ก็จะใช้แบบนี้เลยถูกไหมอาเจ้มีอะไรพิเศษก็พูดมาเราขี้เกียจที่แบบทำเป็นแบบตัวเองไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใส่ครีมออสค่ายังอ่ะใส่ไข่ขาวเมื่อกี้นะคะที่เราแยกเอาไว้เติมครีมออฟทาท่าเพื่อให้ฟองของเขาเนี่ยแข็งตัวอยู่นานสีผสมอาหารสีแดงคือเอาจริงๆนะสีแดงอ่ะใส่ในนี้ก็ได้ไม่ต้องแบบมาบอกว่าสีแดงแล้วต้องทำไข่ขาวแยกหรอกเออคุณอนาครับอย่างที่คุณเท็ดดี้ถามเมื่อกี้ทำไมเราไม่เอาสีแดงไปลงในแป้งเลยล่ะครับเราอยากให้เนื้อตอบจริงๆตอบจริงๆเราอยากให้วาฟเฟิลของเราอ่ะเนื้อปูขึ้นกว่าสูตรปกติเนื้อปูขึ้นกว่าปกติเพราะว่าเขาใช้ไข่ขาวซีฟูดมาผสมแต่การใส่สีเนี่ยใส่ตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้กดอะไรเยอะแยะกดสิก็เราเป็นคนช่วยกันคิดว่าเราต้องทำเมนูประมาณนี้ก่อนหน้านั้นเรายังถามเลยว่าไม่มีไข่ขาวได้เหรอเอาล่ะสิครับเกิดเสือขึ้นกลางรายการซะแล้วแบบนี้ผมขอเพ่นก่อนดีกว่ากลัวโดนลูกหลงมาช่วยเราหน่อยสิไม่ยังปวดแขนเลยเนี่ยมาถือไว้แววตาคุณเท็ดดี้ช่างน่าสงสารน่าสงสารแบบนี้ไม่ใช่คุณเท็ดดี้ที่ผมรู้จักเลยนะครับจะว่าไปแป้งของคุณนานานี่ทำเผื่อคุณเท็ดดี้เลยก็ได้นะครับใช่ไหมครับถ้าคนเราคิดจะทำอย่าพูดเลยครับมันอาจจะทำให้พี่สาวผมดูไม่ดีโถ ตัดพ้อว้าววาฟเฟิลสีน่ารับประทานมากเลยครับเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันแล้วว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงมายองเนสนะคะแล้วก็โรสแมรี่ช่อหนึ่งโอเควาฟเฟิลบาร์บีคิวปูพอกเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูวาฟเฟิลบาร์บีคิวภูพอกสูตรพิเศษจากคุณนานาที่เนื้อหมูได้ผ่านการเคี่ยวมากว่า3ชั่วโมงแถมสีของวาฟเฟิลก็สวยสะดุดตาผมว่าเมนูเนี้ยชนะขาดลอยวาฟเฟิลทงคัตสึแกงกะหรี่นะฮะเพื่อความอีซี่นะฮะเราก็จะหั่นนิดนึงทำอะไรอ่ะจะบอกแบบกลิ่นอะไรวันนี้ทีนี้ใส่เหมือนป้าเลยเอาล่ะครับคุณเท็ดดี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงลงมือทำแล้วครับท่าทางน่าจะรีบทำไมมี2แบบก็อันนี้เอาไว้ใส่เป็นไอ้นี่ไงที่เธอบอกแล้วว่าเธอต้องการให้มันดูเหมือนเป็นซุปเด็กอ่ะถ้าไม่เอามาตรวจนะก็เปลี่ยนสูตรเขาไปทั่วนะดูฮะความสวยงามคือจริงๆเบเกอรี่เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะไม่อยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นอะไรที่มันยากหรือว่ามีเมนูที่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอะไรที่มันอลังการมันจะมีเลเวลของมันเมนูง่ายๆอย่างเช่นปาท่องโกจิ้มนมข้นหวานก็อาจจะเป็นเบเกอรี่ก็ได้ดูมีสาระฟังดูดีมีสาระอีกแล้วนะครับเรื่องจะผัดนะครับแน่นอนต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะครับหลังจากได้สาระที่คุณเท็ดดี้ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมาหยอกเรามาดูการทำแกงกะหรี่กันดีกว่าครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะสไตล์ญี่ปุ่นแบบสำเร็จรูปนะครับก็เขาจะมีแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดปานกลางเพื่อความอีซี่นะฮะเราก็จะหั่นนิดนึงทำอะไรอ่ะจะบอกแบบกลิ่นอะไรวันนี้
ที่นี่ใส่เหมือนป้าเลยขวดใหม่ที่ซื้อให้คนละกินกันคนละกินมามี่อยากเป็นน้ำตาลโหอร่อยอร่อยจะแย่เหรอวะเดี๋ยวนะครับนี่แข่งทำอาหารเล่นขายของกันครับเนี่ยสงสารกรรมการจริงๆทุกครั้งที่เราทำอ่ะเป็นอย่างนี้จริงอันนี้เราเคี่ยวไว้สักพักนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวมาทอดหมูทงคัตสึดีกว่าหรือว่าหมูชุบแป้งทอดง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เรามีแป้งปรุงรสครบสูตรนะฮะกระเทียมพริกไทยตราโกกิอันนี้คือเขาเป็นแบบปรุงรสกระเทียมพริกไทยอยู่แล้วหมูทอดของเรานะฮะเราอยากให้ผิวข้างนอกเนี่ยแบบกรุบๆกรอบๆนะครับมีผิวสัมผัสอันนี้ก็เลยใช้เกล็ดขนมปังนะครับตราโกกินะฮะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอเอาใจก่อนได้ไหมได้โอเคในระหว่างที่เราจะทอดหมูนะฮะเราต้องการให้ตัวหมูกับแป้งแล้วเกล็ดของเราเนี่ยติดกันดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีตัวเชื่อมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนนะครับสูตรธรรมชาติได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้เรามาดูกันครับว่าคุณเท็ดดี้จะทำทงคัตสึออกมาหน้าตาเป็นยังไงสองพี่น้องเล่นอะไรกันครับเนี่ยจะเสร็จไหมเนี่ยเมนูเนี้ยยังไงก็ชนะพูดเลยคุณเท็ดดี้บ่นอะไรครับงงงิงงงิงอยู่นั่นแหละทงคัตสึสีเหลืองอร่ามน่ากินมากครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าหมูจะเป็นยังไงต่อให้ของเราอร่อยห่อลงมาจากฟ้ายังไงนะเจอเมนูนี้ทำไป2ชั่วโมงอ่ะกูเพาะเราก็แห้งอยู่ดีอ่ะก็ไปเวฟสิโอ้โหมันไม่อั้นจริงๆอ่ะกรรมการนะฮะถ้าซอสไม่พอมาเติมได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูวัฟเฟิลหมูทอดทงคัตสึซอสแกงกะหรี่เมนูสุดพิเศษที่คุณเท็ดดี้ทดลองทำหาข้อมูลและค้นคว้าสูตรมาจากอินเทอร์เน็ตของคุณเท็ดดี้ก็จะมีความแข็งความกรอบครับความกรอบจะความกรอบการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะคราวนี้วาฟเฟิลของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูวาฟเฟิลหมูทงคัตสึซอสแกงกะหรี่กับวาฟเฟิลบาร์บีคิวผูพอกไปลุ้นกันได้เลยหมูนี่สุกใช่ไหมครับคุณเท็ดดี้คิดว่าสุกไหมดูคนกินกินลำบากสุกรอดตัวไปวันนี้ไม่ท้องเสียละวาฟเฟิลนะครับวาฟเฟิลสุดไม่มีไข่ขาวแกงกะหรี่แต่แข่งวาฟเฟิลนะงั้นเดี๋ยวผมตักวาฟเฟิลเยอะๆเลยครับอันนี้มีความหอมมากเลยครับหอมกะหรี่มากครับผมชอบส่วนตัวแกงกะหรี่ก็ต้องหอมแกงกะหรี่มีหอมในนั้นด้วยไงหมูนี่สุกแล้วก็นุ่มกำลังดีเลยครับโอ้ยขนมสาลี่ก็นุ่มดีครับฮะวาฟเฟิลวาฟเฟิลอ้าวเหรอครับนึกว่าสาลี่สุพรรณนิ่มมากขอน้ำหน่อยฝืนคอสุดๆเลยจานนี้หมูเข้มข้นมากครับอร่อยแต่กลับไปกินหมูทอดนะอันนี้ทำไมมันเหนียวแล้วล่ะคะใช่แล้วเพราะมันรอนานไงตอนแรกมันนุ่มเนาะแล้วดำน้ำในถ้วยนี่ต้องใส่ไหมคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะถ้าชอบรสจัดก็ใส่เพิ่มอ๋อถ้าอยากอร่อยต้องใส่เยอะๆอันนั้นน่าจะรสจัดมากมากเลยล่ะถ้ามันเค็มก็โหวตเท็ดดี้แทนจะดีเหรอคะเอาชิ้นใหม่เอาชิ้นใหม่เอาชิ้นใหม่สาลี่นี่อร่อยนะคะวาฟเฟิลอ๋อเหรอคะอ๋อเขียนซ้ำเลยเดี๋ยวรสชาติมันไม่ได้ตายแล้วเท็ดดี้
ขนาดนั้นเลยหรอไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเล่นหรอกพี่ไม่ค่อยชอบเมนูทอดๆเลยอ่ะเท็ดดี้กินแล้วอ้วนกลัวตัวเท่าเท็ดดี้นั่งกินคู่กับสาลี่เอ้ยวอฟเฟิลท่านน่าจะโอเคเขาเหมือนตอนเด็กกว่าจะกินข้าวเสร็จต้องชั่วโมงไม่ได้กินช้ากลัวเวลารายการจะยาวไม่พออมสุดยอดมากเลยค่ะเอาน้ำไหมครับรู้เลยอ่ะเขาไม่จริงใจหรอกคนที่เนี่ยใช่จานนี้ชิ้นใหญ่จังแต่ก็ดูหั่นง่ายนะครับแกงกะหรี่นี่ใส่สับปะรดด้วยเหรอคะไม่นะฝรั่งนะอ๋อเห็นเหลืองๆเหมือนกันนึกว่ามาแนวฉีกใช้ได้นะเนี่ยยังไม่ได้กินวาฟเฟิลเลยอ้าวลืมค่ะโทษทีวาฟเฟิลติดคอจริงๆด้วยค่ะนึกว่าเขาพูดเล่นกันวิธีทำวาฟเฟิลมันไม่เหมือนกันน่ะเนาะของคุณเท็ดดี้ก็จะมีความแข็งความกรอบอะความกรอบจะความกรอบโชคดีนะหมูนี่ช่วยชีวิตเอาไว้เลยมันแย่มากเลยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3โอ้รับไม่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะเราจะพบกับความสนุกในแบบนี้นะคะกับครอบครัวเดียวกันได้ในรายการฟู้ดไฟท์โต๊ะครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลา 10:30 ทางช่อง 9M คอร์ด HD หมายเลข 30วันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปพร้อมกับวอฟเฟิลบาร์บีคิวพูพ็อกและวอฟเฟิลคุกคัตสึแกงกะหรี่ครับดีค่ะสวัสดีครับแต่ชิ้นเอ็นเนี่ยคือไม่มีใครได้กินชิ้นเอ็นคือหมูดีมากนะเว้ยไม่พูดอะไรนะแต่ทุกคนหันไม่เป็นก็ไม่โหวตนี่เหลือเปิดคอไม่เปิด